สวัสดีครับช่างต้นครับเดี๋ยววันนี้จะมาเริ่มต้นนะฮะแนะนำการใช้โปรแกรม SketchUp นะเริ่มต้นจากแผ่นแรกเลยนะหนังสือที่จะใช้งานประกอบคำอธิบายนะผมจะไล่เรียงตามหนังสือเล่มนี้นะฮะ Google SketchUp for Dummy นะฮะผู้เขียนก็คือคุณอะไรเอ่ยไอดานคอปเปอร์นะฮะเล่มนี้เป็นตีพิมพ์น่าจะปี2007นะก็ประมาณ10ปีที่แล้วนะแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่นะเป็นเบสิกเริ่มต้นสำหรับคนเริ่มต้นเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมก็ไล่อ่านมาเรื่อยนะแล้วก็จะไฮไลท์นะเริ่มต้นเลยนี่เขาก็บอกว่าผมจะไม่แปลดูบรรทัดนะก็จะเอาที่สำคัญสำคัญแล้วก็ให้กระชับแล้วก็สั้นที่สุดนะอันแรกในผู้เขียนบอกว่าจะไม่มีโปรแกรมตัวไหนเนี่ยนะจะไม่มีโปรแกรมตัวไหนที่ง่ายกว่าSketchUpอีกแล้วนะในการทำโมเดล3มิติขึ้นมานะไล่ไปเรื่อยเขาว่าอะไรบ้างหน้าขึ้นบทที่1นะ Getting Start with SketchUp ปึ๊บนะก็SketchUpเนี่ยถ้าเป็นSketchUp Proนะใครที่ใช้ตัวโปรอยู่เนี่ยตัวโปรเนี่ยจะมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ติดมากับSketchUpนะก็SketchUp Proนะก็จะเป็นตัว layout ที่ใช้ทำเอกสารต่างๆนะใช้ในการพรีเซนต์ได้นะแต่ณตอนนี้เอาแค่การใช้SketchUpก่อนละกันนะไล่มาเรื่อยผมไฮไลท์มานะอันนี้มีอะไรเอ่ยเขาบอกว่า SketchUp is a surface modeler เขาบอกว่าตัวโปรแกรม SketchUp เนี่ยคือโมเดลที่เราปั้นขึ้นมานะ3มิติที่เราปั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นโมเดลของพื้นผิวหมายความว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่พื้นผิวมันไม่ได้ตันนะมันไม่เหมือนกับเราใช้พวกโปรแกรมอะไรอ่ะ AutoCAD อะไรนะ SolidWorks เหรอนะพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่เราปั้นขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนกับเราปั้นดินน้ำมันนะมันจะตันๆแต่ SketchUp เนี่ยมันจะเป็นพื้นผิวหมายความว่าเหมือนกับเราเอากระดาษนะเอากล่องนะเอากระดาษมาพับไปพับมานะเอามาปะติดกันเป็นรูปเป็นร่างนะข้างในก็จะกลวงนะข้างในก็จะกลวงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้นะตัวเนี้ยตัวกลางเนี่ยที่เราเห็นอันนี้เป็นโมเดลใช่ป่ะถ้าตัวนี้เนี่ยสร้างมาจาก SketchUp เนี่ยข้างในเนี่ยถ้าผ่าออกมาแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยจะกลวงนะส่วนถ้าเป็นโปรแกรมอื่นพวก AutoCAD เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะตันนะเพราะฉะนั้น SketchUp เนี่ยก็จะใช้จะทำงานได้เร็วกว่านะเพราะไม่ต้องประมวลผลอะไรมากมายนะแล้วก็ง่ายคราวนี้เดี๋ยวผมลองมาที่ตัวโปรแกรมนะมาที่ตัวโปรแกรม SketchUp นะเดี๋ยวจะให้ดูนะผมจะขึ้นรูปสี่เหลี่ยม1ตัวนะปึ๊บแล้วผมก็ดึงขึ้นมาปึ๊บนะอันเนี้ยเราเห็นเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบแท่งตันๆใช่ป่ะเออแต่ถ้าเราลบด้านหนึ่งออกเนี่ยปึ๊บคลิกแล้วลบเห็นป่ะข้างในมันจะกลวงเห็นป่ะนะอันนี้ก็คือความหมายว่าตัว SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างโมเดลออกมาเป็นโมเดล3มิติที่เป็นพื้นผิวนะไม่ใช่ว่ารูปตันนะโอเคไล่มาเรื่อยบอกว่าบรรทัดนี้เขาบอกว่า Modeler work with the line and shape SketchUp are called ตัว SketchUp เนี่ยนะสิ่งที่ได้ที่เราปั้นขึ้นมาในเขียนขึ้นมาในโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะมีแค่2อย่างนั้นเองก็คือ Edge and Face Edge ก็คือเป็นเส้นตรงนะ Face ก็คือพื้นผิวนะแค่นั้นเองมีแค่2อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะปึ๊บ SketchUp focus on something โอเคอันนี้หมายความว่าตัว SketchUp เนี่ยภาพที่เราได้เนี่ยนะสุดท้ายภาพที่เราได้เราสร้างโมเดลอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยในตัว SketchUp เองเนี่ยถ้าสุดท้ายเนี่ยจบแล้วจบยังไงคือถ้าเราไม่เอาโมเดลเนี่ยไปส่งไปที่โปรแกรมอื่นนะแค่ตัว SketchUp เองเนี่ยผลของมันเนี่ยมันจะ
ขาบอกว่ามันเป็น non photo อะไร realistic rendering นะ NPR หมายความว่าคือภาพเนี่ยมันจะไม่ออกมาเสมือนจริงนักนะแสงเงาอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะไม่เป๊ะเหมือนกับของจริงแต่ว่ามันก็จะมีโปรแกรมอีกประเภทหนึ่งนะพวกลูเมียนอะไรงี้นะคือตัวนั้นเนี่ยคือบางทีถ้าเซียนๆที่เขาทำกันเนี่ยคือบางทีเราแยกไม่ออกเลยว่าอันนี้เป็นรูปถ่ายหรือรูปที่เขาสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ลำพังตัวสเก็ตอัพเองเนี่ยมันแค่เหมือนกับเราสเก็ตอะนะมันไม่ได้ออกมันไม่ได้ให้ภาพผลงานออกมาที่แบบเสมือนจริงเอางี้ก่อนละกันนะแต่ตัวมันเองเนี่ยมันสามารถส่งต่อผลงานส่งต่อโมเดลไปให้กับโปรแกรมอื่นได้โอเคไล่มาเรื่อยปึ๊บอันนี้อะไรเอ่ยมันบอกว่าคาเมล่าคอนโทรลคาเมล่าหมายความว่าก็คือตัวคาเมล่าอันนี้ข้ามไปแล้วกันข้ามไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ข้ามไปนะเอาที่สำคัญนะมานี่แล้วกันนี่มานี่ it's all about edge and face นะที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะใน SketchUp เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะปั้นขึ้นมาเราเขียนขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันประกอบด้วย edge แล้วก็ face นะ edge ก็คือเส้นนะเป็นเส้น edge ก็คือเส้นแหละเส้นตรงนะเป็นเส้นตรงอ่ะผมบอกงี้แล้วกันเป็นเส้นตรงเอ็ดอาร์ always straight คือเส้นตรงนะเป็นเส้นตรงที่ไม่มีความหนาด้วยไม่มีขนาดด้วยนะแต่เราสามารถสั่งให้มันเราสามารถสั่งให้มันให้เราเห็นนะหน้าจอเนี่ยเป็นเส้นหนาเส้นบางอะไรเงี้ยได้แต่ตัวมันเองจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีความหนาไม่ต้องไปคำนึงถึงว่ามันมีความหนานะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเส้นเนี่ยมันอาจจะถูกซ่อนเขาอาจจะถูกสั่งให้ซ่อนไว้อะไรเงี้ยคือถ้าไม่เห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะผมมาที่โปรแกรม SketchUp นะอันนี้ผมลบอันเมื่อกี้ไปก่อนนะปึ๊บผมวาดวงกลมขึ้นมาปึ๊บผมดึงขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นแท่งกลมๆใช่ป่ะเออคือเราไม่เห็นเส้นใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันคืออะไรผมให้มาที่คำสั่ง hidden geometry ใช่ป่ะเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเส้นนะคราวนี้เมื่อกี้บอกว่าเป็นเส้นตรงนะอ้าวทำไมอันนี้เป็นมองเป็นเส้นโค้งนะจริงๆแล้วเนี่ยเส้นโค้งในโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันสร้างมาจากเส้นตรงโอเคป่ะเส้นตรงเล็กๆหลายๆอันมาต่อๆกันเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นเส้นตรงป่ะเส้นตรงหลายๆเส้นนะซึ่งตรงนี้ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันว่าจะให้ดูแล้วมันเนียนขนาดไหนให้มันโค้งขนาดไหนเนี่ยจะมีเส้นตรงใน1วงกลมให้มีกี่เส้นตรงอะไรเงี้ยไอ้นี่ตั้งได้นะเซตค่าได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะให้ตอนนี้ต้องการให้รู้แค่ว่าอะไรทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาในสเก็ตอัพเนี่ยประกอบด้วย1เส้นตรงและ2พื้นผิวแค่นั้นนะโอเคนะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่ตำราของเรานะ อันนี้อะไรเอ่ย You cannot have a face without edgeface หมายถึงว่าพื้นผิวถูกปะหมายความว่ามันบอกว่าคือการที่จะมีพื้นผิวได้เนี่ยคุณจะต้องมี edge คุณจะต้องมีเส้นตรงประกอบขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ย3เส้นโอเคปะอันนะสมมุติว่าผมสั่งให้วาดเส้นตรงปึ๊บอันนี้ปึ๊บนะใหม่ปึ๊บผมวาดเส้นตรงที่ขนานกับเส้นสีแดงโอเคปะเนี่ยนะปากกาผมก็จะเส้นปากกาผมก็จะเป็นสีแดงใช่ปะผมลากขึ้นไปทางด้านแกนสีเขียวปึ๊บโอเคสีเขียวปึ๊บมาสีแดงปึ๊บโอเคย้อนกลับมาสีเขียวปึ๊บ3 เส้นแสดงว่าโอเคแสดงว่ามีพื้นผิวเกิดขึ้นถูกป่ะอันนี้คือ4เส้นปึ๊บลบพื้นผิวออกนะคราวนี้มาสีแดงปึ๊บเอาใหม่อันนี้ขึ้นมาสีน้ำเงินถูกป่ะแล้วผมย้อนกลับมานี่ปึ๊บจะมีพื้นผิวเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าในพื้นผิวจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อมีเส้นตรงนะอย่างน้อย3เส้นที่อยู่ในระนาบเดียวกันนะประกอบกันแล้วก็มันจะทำให้เกิดพื้นผิวได้โอเคปะเมื่อกี้ผมลบพื้นผิวออกไปผมจะเรียกพื้นผิวกลับมาปึ๊บผมวาดเส้นตรง3ปึ๊บเห็นมั้ยเส้นพื้นผิวก็จะเกิดขึ้นนะอันนี้เหมือนกันปึ๊บวาดซ้ำปุ๊บก็จะเกิดพื้นผิวขึ้นมาอีกหนึ่งพื้นผิวถูกป่ะ
สมมุติว่าผมลบเส้นตรงออกไปนะ1เส้นมันจะต้องปิดมันจะต้องปลายมันจะต้องชนกันนะสมมุติว่าผมลบเส้นตรงออกไป1เส้นพื้นผิวก็จะหายไปเห็นป่ะเห็นมั้ยเพราะว่าพื้นผิวจะเกิดขึ้นได้ก็คือเส้นตรงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย3เส้นเนี่ยมาประกอบกันแล้วหัวท้ายต้องชนกันหัวท้ายของเส้นตรงต้องชนกันนะสรุปก็คือว่านะในโมเดล SketchUp นะไม่ว่าคุณจะออกมาเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะปั้นเป็นรูปบ้านรูปสะพานอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพื้นฐานของมันก็คือเส้นตรงกับพื้นผิวซึ่งพื้นผิวสามารถจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเส้นตรง3เส้นนะปลายมาชนกันและก็เส้นตรงนั้นอยู่ในระนาบเดียวกันโอเคนะจะซ้ายหรือเอสนะเฟอร์มิติอันนี้เหมือนกันนะเขาบอกว่าพื้นผิวก็จะไม่มีความหนาพื้นผิวจะไม่มีความหนาไม่มีความหนาเหมือนกับเอทนั่นแหละเหมือนกับเส้นตรงนั่นแหละที่ไม่มีความหนาเราไม่ต้องไปพิจารณามันสมมุติว่าเราจะวาดกำแพงที่แบบเห็นแล้วมีความหนา20เซนเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องวาดพื้นผิว2พื้นผิวที่มีระยะห่างกัน20เซนนะโอเคนะปึ๊บอันนี้ว่าอะไรอีกเอ่ยนะยูแคลีดอลอันนี้ทำไปแล้วไม่กี่นะยูแคลีดอล1 of the 8ก็คือในกรณีที่อะไรนี่ดอล1กรณีที่เราไปลบพื้นผิวนะไม่กี่นะที่เราไปลบพื้นผิวนะแล้วก็จะเรียกกลับมายังไงบังเอิญไปลบพื้นผิวออกไปนะจะเรียกกลับมาไงก็คือแค่เราวาดซ้ำเส้นใดเส้นหนึ่งนะพื้นผิวก็จะกลับมาโอเคปึ๊บต่อไปอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะเมื่อหนังสือนี้มัน2017นะอันนี้เป็นถ้าเป็น SketchUp เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันบอกว่าถ้าเราวาดเส้นตรง2เส้นเนี่ยตัดกันนะมันจะไม่ได้แบ่งเส้นตรงนั้นแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ย2018เนี่ยนะคือถ้าเราวาดเส้นตรงเนี่ย2เส้นตัดกันนะมันจะแบ่งเส้นตรง2เส้นนั้นออกมาเป็น4ส่วนนะยกตัวอย่างนะผมลบตัวนี้ออกไปแล้วกันนะนะปึ๊บอันนี้เส้นตรงเส้นที่1นะผมว่าเส้นตรงเส้นที่2ปึ๊บถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันจะไม่แบ่งมันจะไม่แบ่งเส้นตรงของเส้นนี้แต่ตอนเนี้ย2018เวอร์ชัน2018มันแบ่งเห็นป่ะมันแบ่งนะออกเป็น4ส่วนถูกป่ะนั่นหมายความว่ามันก็จะแบ่งพื้นผิวเป็น4ส่วนเหมือนกันผมสามารถลบพื้นผิวนี้ได้นะผมสามารถลบพื้นผิวนี้ได้โอเคป่ะย้อนกลับมาที่ตำรานะอะไรเอ่ยคราวนี้มันมีอะไรเอ่ยถ้าเป็น AutoCAD ก็จะเป็นอะไร Object Snap นะแต่นี่ใน SketchUp จะเรียกว่า Interface Engine นะ Interface Engine มันเป็นตัวที่เราให้มันเป็นตัวที่ช่วยนะให้เราวางเมาส์ให้เราชี้ตำแหน่งได้แม่นยำขึ้นนะสมมุติอันนี้มาดูตัวอย่างเลยนะสมมุติวาดเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมมันกล่องผมต้องการจะวาดเส้นตรง1เส้นเส้นที่อะไรพิมพ์ลายนะวาดเส้นตรงพิมพ์ตัว L นะถ้ามันขึ้นสีเขียวอย่างนี้ก็ end point หมายความว่าเป็นจุดปลายของเส้นตรงถ้ามันมาเป็นสีแดงเหลี่ยมๆอย่างนี้เห็นไหม on edge มันหมายความว่าคือปลายปากกาเราเนี่ย อยู่บนเส้นตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะกึ่งกลางของเส้นตรงนี้มานี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นกึ่งกลางถูกปะปึ๊บง่ายแต่ถ้าว่ามาอยู่บนนี้เห็นไหมเห็นสีน้ำเงินคือ on face หมายความว่ามันอยู่บนพื้นผิวมันอยู่บนพื้นผิวโอเคนี่มีอะไรอีก end point mid point ไปแล้ว intersection ก็ถ้าเป็นรอยตัดจะเป็นสมมติว่าอันนี้ก็เป็นรอยตัดเหมือนกันสมมติผมวาดจากกึ่งกลางนี้มากึ่งกลางนี้เห็นไหมลากมาสีน้ำเงินหมายความว่าเส้นเราเนี่ยจะขนาดกับแกนสีน้ำเงินนะแกนสีน้ำเงินก็คือตัวนี้นะแกนสีน้ำเงินวาดเส้นปึ๊บนี่มาอีกหนึ่งเส้นปึ๊บ
ผมจะเอาอีกหนึ่งเส้นหมายความว่าเนี่ยถ้า from point อันนี้ก็ from point เหมือนกันหมายความว่ามาจากจุดตัดนะมาจากจุดโทษครับมาจากจุดนี้นะในจุดนี้ถ้าเราไม่ได้คลิกเนี่ยมันก็จะถ้าเราไม่ได้คลิก end point อันนี้ออก็คือเส้นตรงมันแบ่งใช่ไหมล่ะ end point หมายความว่าจุดปลายนะจุดปลายนะแต่ถ้ามันเป็น intersection ก็จะเป็นสีดำ on edge สีแดงนะบนขอบบนเส้นนะที่ทำให้ดูเมื่อกี้ center นะ center จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นสีเขียวสมมติผมวาดสีวงกลมแล้วกันนะแล้วผมจะวาดเส้นหนึ่งจากจุดศูนย์กลางเห็นปะอันนี้เซนเตอร์เห็นไหมมันจะขึ้นคำว่าเซนเตอร์หมายความว่าถ้าผมคลิกเมาส์ปึ๊กเนี่ยผมก็จะวางปลายปากกาที่จุดกึ่งกลางของวงกลมเลยโอเคนะออนเฟสอันนี้ไปเวลาดาร์กบลูนะสีน้ำเงินเมื่อกี้ถ้าอยู่บนพื้นผิวก็จะอยู่เป็นสีน้ำเงินนะอันนี้ก็เขาย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าทุกอย่างที่เราสร้างในสเก็ตอัพมันจะเรียกว่าเอจแล้วก็เฟสนะคือเส้นขอบและพื้นผิวนะ turn color into asset คราวนี้มันมีตัวช่วยอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกนะที่เขาเรียกเมื่อกี้เนี่ยที่บอกไปก็คือ point inference ถูกไหม point inference อันนี้มีอีกอันหนึ่งก็คือ linear inference นะสมมุติว่า on axis สมมุติว่าผมจะวาดเส้นตรงเหมือนกันง่ายๆนะแล้วเส้นตรงเนี่ยผมลากเมาส์มาทางขวามือผมเนี่ยนะแล้วเส้นที่ผมวาดเนี่ยมันเป็นสีแดงมันหมายความว่าเส้นที่กำลังวาดเนี่ยมันขนานกับแกนสีแดงใช่ปะสมมุติว่าผมลากเมาส์ไปทางเหนือนะไปทางด้านบนของจอนะเส้นก็จะกลายเป็นสีเขียวนะหมายความว่าเส้นที่กำลังวาดก็จะขนานกับสีเขียวอันนี้เหมือนกันถ้าผมลากไปด้านบนนะเปลี่ยนทิศทางนิดหนึ่งเส้นที่ผมกำลังลากอยู่เนี่ยเห็นไหมมันสีดำตอนนี้สีดำปุ๊บแต่มันเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินเนี่ยหมายความว่าเส้นที่กำลังวาดเนี่ยขนานกับแกนสีน้ำเงินโอเคนะตัวนี้ไอ้พวกนี้มันเป็นตัวช่วยนะเวลาเราต้องนึกดีๆว่าเราจะลากเมาส์ไปทางแกนไหนอะไรยังไงนึกดีๆนะ on axis form pointอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ form point สมมุติว่าผมเอาเมาส์ไปจี้ปึ๊บที่มุมนี้นะแล้วผมก็ลากเมาส์มาเรื่อยลากเมาส์มาเรื่อยใช่มั้ยมันก็จะบอกว่าจริงๆพวกนี้มันจะตั้งระยะได้ใช่มั้ยเห็นปลายปากกาแดงๆนะมันจะเขียนว่า form point ถูกป่ะมันหมายความว่าเราอ้างอิงจากจุดนี้จากจุดไอ้มุมกล่องเหลี่ยมๆอันนี้ใช่ป่ะลากมาทางไหนก็ได้ป่ะถ้ามันขึ้นว่า form point มันก็คือว่าอ้างอิงมาจากจุดนี้นะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคมันก็จะมีอะไรอีก perpendicular แล้วก็ parallel นะมันก็บอกว่ามันจะมีตัวช่วยในการลากเส้นตั้งฉากแล้วก็เส้นขนานโอเคนะสมมุติเอาง่ายๆให้เห็นภาพชัดๆมันมีเส้นหนึ่งเฉียงอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วผมจะลากเส้นอีกเส้นหนึ่งให้มันขนานกับอีกเส้นนี้นะผมทำไงผมก็ปึ๊กเขียนเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะกลายมาเป็นในสีเนี้ยสีเรียกอะไรมาเจนต้าเหรอสีม่วงๆเนี่ยฮะหมายความว่าเส้นเนี้ยขนานกันละผมก็ลากไปได้เรื่อยมาขนาดขนานกับเส้นแรกอีกอันหนึ่งผมลากต้องการเส้นที่มันตั้งฉากกับอีเส้นนี้ผมก็คลิกเมาส์นะผมก็เอียงไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะยังไงให้มันตั้งฉากแต่ปึ๊บเห็นไหมเวลามันเปลี่ยนมาเป็นสีมาเจนต้าสีเนี้ยฮะสีม่วงเนี่ยฮะมันหมายความว่ามันก็เส้นที่กำลังวาดเนี่ยมันก็ตั้งฉากกับเส้นที่แล้วโอเคนะมีอีกอันหนึ่งอะไรเอ่ยเขาบอกว่า tangent at vertex ไอ้ตัวนี้มันจะกลายเป็นสีอะไรไซแอนสีน้ำทะเลนะตัวนี้ก็คืออะไรเอ่ยให้มันวาดเส้นให้มันสัมผัสกับเส้นโค้งใช่ไหมสมมติผมวาดอาร์คอันนี้คร่าวๆก่อนนะอาร์คสมมติวาดอาร์คปึ๊บอย่างนี้ป่ะปึ๊บแล้วผมจะวาดเส้นโค้งอีกอันหนึ่งให้มันสัมผัสกันยังไงเอ่ยเดี๋ยวไม่น่าใช่
อาร์คเอามานี่ได้ไหมลองมาอาร์คสามพอยได้ไหมสามจุดต้องการจะวาดเส้นโค้งอีกเส้นหนึ่งให้มันสัมผัสกับเส้นแรกโค้งเส้นแรกใช่ป่ะใช้ระหว่างโค้งกับโค้งนะเมื่อกี้พูดผิดนะเมื่อกี้มีคำว่าเส้นตรงหลุดไปอันนี้หมายถึงโค้งกับโค้งนะให้มันรับโค้งกันให้มันโค้งสวยงามอะไรเงี้ยยังไงเอ่ยปึ๊บทำไมมันไม่เป็นสีทำไมนะเดี๋ยวผมเลื่อนไปทำไมมันไม่เป็นสีฟ้าล่ะทำไมสิเอาใหม่เดี๋ยวผมขอลบใหม่หมดเลยนะเริ่มจะลบเอาใหม่ Tools Arcs เส้นโค้งปึ๊บเส้นแรกไปแล้วนะผมต้องการจะวาดอาร์คเส้นที่2ปึ๊บอย่างเงี้ยเห็นป่ะปึ๊บมันจะเริ่มมีถ้าอย่างเงี้ยโค้งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รับโค้งถูกป่ะมันจะไม่สวยถูกป่ะอันนี้มันผมอยู่ระนาบไหนนี่เอาใหม่ดิเดี๋ยวอย่างเงี้ยมาละ Tangent at Vertex กันป่ะหมายความว่าเส้นโค้ง2อันเนี่ยมันจะรับโค้งกันนะมันจะสวยงามนะมันจะไม่หักโค้งมันจะไม่หักมุมมากอะไรอย่างงี้นะโอเคอันนี้คือความหมายก็จะเป็นตัวช่วยของเรานั่นแหละในการขึ้นรูปโมเดล on the important โอเคอันนี้อีกอันนึงนะอันนี้คือเป็นสิ่งเขาบอกว่า the most important influence in SketchUp หมายความว่าอันนี้สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ระบุอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้ระบุว่าเราจะวาดรูปเราจะขึ้นเส้นไอ้วาดรูปอะไรโมเดลอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ระบุว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราวาดไปเนี่ยปุ๊บมันหมายความว่าเส้นของเราเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นในที่นี้ก็คือไอ้พื้นสีเขียวๆเนี่ยอยู่บนระนาบ x ให้ x เป็นแกน x แล้วกันนะ y เป็นสีเขียวแล้วก็ z เป็นเส้นระดับนะเป็นสีน้ำเงินนะหมายความว่าถ้าเราไม่ได้บอกมันให้มันอยู่ในระดับไหนเนี่ยเส้นที่เราวาดไปเนี่ยมันก็จะอยู่บนระดับพื้นดินหมายความว่า z เท่ากับ0ใช่ป่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะผมเอาง่ายๆก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะปึ๊บหมายความว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะวางอยู่บนพื้นดินก็คิดว่าไอ้เนี่ยไอ้สีเขียวเนี่ยมันเป็นต้นหญ้าแล้วกันนะเห็นไหมมันก็จะอยู่บนพื้นผิวที่เราวาดเนี่ยมันก็จะอยู่บนพื้นสีเขียวเห็นปะไอ้สีฟ้าคือท้องฟ้านะเห็นไหมให้เห็นภาพผมดึงขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมมันก็จะวางอยู่บนนี้จะวางอยู่บนพื้นเห็นปะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้กำหนดอะไรเนี่ยเราวาดอะไรขึ้นมาวาดปึ้งเนี่ยหมายความว่าเส้นนั้นเนี่ยอยู่บนพื้นระนาบบนพื้นดินนะบนพื้นสีเขียวเห็นไหมมันอยู่บนพื้นสีเขียวนะแต่ถ้าเรากำหนดสมมติว่าผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราคลิกอย่างเงี้ยก็หมายความว่าผมเริ่มจากมุมกล่องตรงนี้ใช่ป่ะที่มันก็จะอยู่เหนือพื้นถูกป่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่มันก็จะอยู่บนพื้นผิวนี้โอเคป่ะเนี่ยผมดึงมาอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราไม่ได้กำหนดไม่ได้วาดอะไรขึ้นมาต้องการจะเขียนวงกลม1รูปเนี่ยปึ้งพิมพ์ตัว C แล้วก็คลิกเนี่ยหมายความว่าวงกลมเนี้ยจะอยู่บนพื้นดินบนพื้นผิวบนพื้นสีเขียวนั่นหมายความว่าอยู่ที่ระดับ00โอเคอันนี้หมดแล้วหมดยังอันนี้หมดแล้วโอเควันนี้แค่นี้นะถึงหน้า45โอเคครับสวัสดีครับ